สวัสดีเจ้าครับตื่นสายอีกแล้วไม่ใช่ตื่นสายนี่คือตื่นเที่ยงนั่นแหละยอดเยี่ยมเลยวันนี้นอนเต็มเพลินคิดถึงเว้ยก็เลยโทรมาปลุกแต่ว่าก็ได้นอนเต็มอยู่ดีนะคือเมื่อคืนประมาณเกือบกี่โมงวะที่กูอยากกินไอติมกะทิอ่ะกูไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละแล้วกูก็ลงไปซื้อที่เซเว่นก็ได้กินนะแต่ว่ากูเกือบมีความคิดที่อยากจะออกไปทัวร์ทุกๆสะพานของกรุงเทพด้วยนะคือมันมีความคิดว่ากูอยากขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตอนแบบดึกๆกว่าเพราะมันไม่มีคนใช่ไหมอีกอย่างขับมอเตอร์ไซค์มันก็แบบสบายๆไปสะพานพระราม7ไปสะพานสังฮีสะพานกรุงธนนะไปสะพานพระราม8ไปสะพานพระปิ่น9ไปสะพานพุทธไปสะพานกรุงเทพไปทุกสะพานเลยที่มีในกรุงเทพขับซ้ายขวาซ้ายขวาข้ามไปข้ามมามันก็เป็นความคิดที่ดีแต่ว่ายังไม่ได้ไปหรือถ้าคืนนี้แบบเคว้งๆอีกไม่หลับอีกก็อาจจะไปแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอมาให้ดูแล้วกันประมาณนั้นแล้วก็การทริคอันนึงที่กูยังไม่ได้แชร์กับมึงหรือกูแชร์กับมึงไปแล้วก็ไม่รู้ในคีย์บอร์ดที่กูใช้อ่ะคีย์คอนเคทัวมันจะมีแผ่นนี้นี่แผ่นนี้มันเป็นแผ่นเหมือนแบบให้มากับพลาสติกเป็นเหมือนแบบตอนคุมมาซึ่งอันเนี้ยกูเอาไว้ใช้ได้ดีมากเลยนะคือเวลาที่กูไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดอ่ะคือเอาไว้วางไว้กันฝุ่นเลยแล้วกูก็เอาอันนี้แหละไปล้างแทนที่กูจะมาทำความสะอาดคีย์บอร์ดเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะกูจำได้ว่ากูทำความสะอาดคีย์บอร์ดเนี่ยแบบตอนที่มันช่วงหนักๆอ่ะก็คืออาทิตย์ละครั้งเลยนะที่ฝุ่นเยอะๆแต่พอปิดด้วยอันนี้ก็คือยอดเยี่ยมเลยเวลากินข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวหน้าโต๊ะไม่อยากให้แบบคีย์บอร์ดเลอะกูก็เอาอันนี้มาครอบหรือว่าก่อนนอนกูจะไปนอนกูปิดคอมแล้วกูปิดไอ้คีย์บอร์ดแล้วกูก็เอาอันนี้มาครอบมันก็ช่วยได้นะยอดเยี่ยมเลยประมาณนี้นะมันก็พอครอบแล้วมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเห็นป่ะคือมันก็เยี่ยมนะดูดีแต่ว่ามันแล้วแต่รุ่นมั้งเหมือนของนะตอนนั้นที่ไปดูมันไม่มีอ่ะK4ป่ะของมา K4 อีกนึงกูจำไม่ได้ช่างมันเถอะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเริ่มวันไปดู YouTube ก่อนกลับมาที่เดิมนะตอนนี้ก็คือกูออกไปกินซูชิมาอย่างที่มึงเห็นนะเมื่อกี้กูรู้สึกว่าคือความอยากกินซูชิกูหายไปหมดเลยว่ะพอกูกินไปวันนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่วันนี้ไปกินคนเดียวแล้วก็กูรู้สึกเหงานิดๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เหงาแบบเหงามากๆนะแต่แบบถ้าเพลินมากินด้วยคงจะดีนะอะไรประมาณนี้หรือว่าเอ้ยถ้ามีเพื่อนมากินด้วยคงจะดีไม่เป็นไรก็นั่นแหละความอยากกินซูชิหายไปหมดแล้วก็ดีเหมือนกันในไหนกูสแปมไปแล้วก็มันหยุดอยากกินก็ดีจะได้พักไปกินอย่างอื่นอะไรของกูเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไปเล่นเกมดีกว่าเมื่อคืนโหลดเกมไอ้ The Quarry แล้วยังไม่ได้เล่นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเล่นหรือเปล่าเกมมันน่ากลัวเมื่อคืนเปิดมาแล้วด้วยเปิดมาจะเล่นแล้วแล้วทำใจไม่ได้ก็เลยอันนี้คือกูเพิ่งกลับมาจากเซนทันนะเมื่อกี้กูไปกินที่เซนทันแล้วกลับมาคนเยอะเหนื่อยไว้ไปวันธรรมดานะทีละโอเคไปเล่นเกมไปมึงอยู่กับกูนะมึงอย่าหลับนะไม่หลับนะโอเคนะอยู่ด้วยกันนะไอ้เหี้ยหน้าตาผมแบบมึงก็หลับอ่ะมึงทำเหมือนกูเป็นแบบเดอะช็อคที่แบบมาเล่าเรื่องให้มึงฟังแล้วมึงก็หลับอ่ะไอ้เหี้ยกูอยู่ห้องกูเล่นไม่ได้อ่ะเนี่ยกูเล่นไปแล้วแบบเหี้ยใจสั่นๆไม่ไหวอ่ะนั่นน่ากลัวมันคือเหี้ยอะไรเกี่ยวกับไอ้เหี้ยอะไรผีอ่ะมันซอมบี้หรือว่าเหี้ยอะไรปีศาจเดวิลโกสต์หรือเหี้ยอะไรรุ่นหมาป่าแล้วกันคนรุ่นหมาป่าโอ้ยเหี้ยแต่ว่าไอ้เหี้ยมึงเห็นตัวละครตรงนี้ไหมทุกคนนะกูต้องเล่นทุกคนเลยมันไม่ทีละคนหรอกหรือไงเรื่องไปเรื่อยๆมันเล่นกับมึงได้ด้วยนะมึงเล่นด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรสบายเหี้ยอะไรเนี่ยเอารอรอปะรอเล่นกับกูนะสบายเลยอยู่กับกูด้วยนะกูมาอยู่กับมึงเพราะว่าอยากให้มึงเป็นเพื่อนกูไม่ใช่ให้มึงมานอนข้างกูก็อยู่ตรงนี้ไงอย่างนี้เดี๋ยวแม่กูจะหลับไงกูนอนอยู่ตรงนี้เอาหลับละไม่หลับละมึงอย่ามาพี่มาแดงใส่ก้อนกลนครอบทีนึงดิโกรธนะโกรธเลยกูกลับมาจากห้องไอเพนแล้วกูเล่นไปจบชัปเตอร์2ไอ้เหี้ยแม่งกูรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกมผีคือกูไม่ได้เล่นเกมผีนานมาแล้วแล้วกูก็รู้สึกว่าเอ้ยกูอะยังเป็นคนที่ชอบเกมผีอยู่นะคือมันไม่ใช่เกมผีหรอกเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบแนวแบบ survival หนีแบบสิ่งที่น่ากลัวแต่มันไม่ใช่ผีแล้วก็แบบเหี้ยจังหวะจับจังสแกร์กูก็ยังกรี๊ดอยู่นะใช้ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอเล่นจบเดี๋ยวค่อยรีวิวทีเดียวแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือยังถือว่าสนุกขอบคุณตะเพชรที่มาอยู่แล้วอีกอย่างนึงอ่ะในเกมมันเป็นช่วงเวลาตอนเย็นใช่ป่ะแล้วก็จนค่ําใช่ป่ะตอนที่กูเล่นอ่ะนะแล้วของจริงอ่ะก็คือกูเล่นตอนเย็นน่ะแล้วมันก็แดดมันค่อยๆลงอ่ะเหมือนแบบเรียลไทม์อ่ะมึงแล้วเวลาแบบเวลาในเกมกับเวลาจริงไม่เท่ากันน่ะโคตรว้าวโคตรแจ่มแมวก็เห
ยังไงเดี๋ยวไว้วันหลังอาจจะแวะไปเล่นไอเพชรอีกเพราะว่าเล่นคนเดียวน่าจะไม่ไหวหรือไม่ก็เล่นนั่งเล่นใน Discord ถ้ามีคนอยู่ด้วยเป็นเพื่อนดูด้วยอ่ะก็คงจะโอเคนะป่ะวันนี้เดี๋ยวกูกลับไปดูงานต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วก็มี Factor App นี่โปรเจกต์ที่เราฝึกนี่เหลืออีก2งานนะเดี๋ยวเวเทอร์นี่กำลังโคลนมานั่งอ่านดูก่อนเราเดี๋ยวค่อยทำของตัวเองโอเคไปที่สะโคตกูจัดการไอตัวกระบองเพชรพอดีกระบองเพชรมันยาวออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยต้องแก้ไขมันนิดหน่อยก็คือหักมันนั่นแหละแล้วก็ไปชำที่อื่นแล้วก็จริงๆมันเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยนะใครดูอยู่อ่ะมารับมันไปเลี้ยงดูบ้างนะถ้าสมมติว่ามีพื้นที่กูรู้สึกว่าพื้นที่กูเริ่มจะหมดแล้วถ้าสมมติว่าเซตหลังจากนี้อาจจะต้องหักแล้วก็ถมลงดินไปแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยไปเพราะมันเยอะเกินละหรือว่าจะขายดีวะขายมีใครซื้อก็ละแบบ20-30แล้วกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็พอกูทำมันนั้นนะกูมีปัญหาก็คือเนี่ยกูใส่ถุงพลาสติกกันไว้ที่มือที่มือกูไม่โดนละตอนนี้ที่มือไม่มีเตี้ยนอะไรตามมือละแม่งมาโดนแบบแถวแขนอะไรเงี้ยแล้วพอกูเหมือนแบบแขนแล้วกูแบบโดนตัวมันติดพุงตอนนี้เหมือนแบบไอ้หนามก็มองไปติดพุงแต่ไม่รู้อาบน้ำได้ป่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็ตัดคลิปนอนละขอบคุณทุกการในตารับชมวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้รีวิวเกมใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่ายังนี้ไม่จบเดี๋ยวไว้ก่อนนะวันนี้เล่นคนเดียวไม่ไหวจริงต้องหาพี่เพชรช่วยเล่นเกมเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ไปเจอกันพรุ่งนี้